มากันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณบี้ทัศภาคแล้วก็น้องกุ๊บกิ๊บนั่นเองล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้ออกสื่อกันทั้งครอบครัวเลยนะครับพร้อมกับลูกสาวอย่างน้องเป่าๆด้วยงานนี้เนี่ยด้านบี้เองก็กลับมาพักที่บ้านยาวในช่วงตรุษจีนเห็นว่ามีแพลนจะไปพักผ่อนกันที่ไต้หวันด้วยเจอหน้าพร้อมกันแบบนี้ก็ต้องขอถามถึงวันครบรอบแต่งงานของทั้งสองกันหน่อยนึงว่าครบรอบ3ปีมีความพิเศษอะไรหรือเปล่ารวมถึงน้องเป่าๆครับที่เริ่มจะเข้าโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ด้านคุณแม่เนี่ยจะห่วงอะไรไหมตอนนี้ร้องไห้งอแงอยู่หรือเปล่าพร้อมถามถึงประเด็นดราม่านะครับเมื่อสาวแมทพิรณีมาคอมเมนต์ในรูปน้องเป่าๆบอกว่าอยากให้หลานไว้ผมยาวชอบให้หลานหวานๆจากนั้นก็มีคนมาโยงว่าสาวแมทเนี่ยต้องการจะเหน็บสาวแอฟทักษะออนหรือเปล่างานนี้กุ๊บกิ๊บจะว่ายังไงไปฟังกันครับวันแรกก็ไม่ร้องนะวันแรกไม่ร้องวันแรกเขาเหมือนไม่ยังไม่รู้ตัวไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเหมือนเวลาคนเราจะรู้ตัวอีกที3วันอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันผ่านไป3วันเงี้ยถึงจะรู้ตัวว่าฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะดีเลยคือเราสัญญากับเขาไว้ว่าถ้าเลิกเรียนปุ๊บเราจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปให้เขาเห็นหน้าเพื่อให้เขาแบบไว้ใจว่าแบบเราไม่ได้เอามาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอเคเลยเป็นวันครบรอบที่ปกติมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันคือแค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่แบบได้ทำพิเศษเพราะมัวแต่ยุ่งรับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปฉลองตอนหมดคืออันนั้นกิ๊บไม่ได้เห็นนะกิ๊บไม่ได้เข้าไปดูซ้ำนะว่าแบบมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามารู้ตอนหลังที่มีคนบอกอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไม่รู้จะห้ามใครได้แต่เราคิดว่าคงไม่ใช่เพราะว่าแบบก็เพื่อนก็คงแซวกันปกติอะไรเงี้ยคงไม่ได้ไปยงถึงใครอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอะไรของเขากิ๊บก็แบบไม่เคยถามถึงอะกิ๊บก็เลยแบบไม่ยุ่งดีกว่าแล้วกิ๊บก็ไม่ได้ลบหรือปิดคอมเมนต์อะไรไปเพราะว่ามันเป็นรูปเกี่ยวกับเปาอะมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเอาจริงๆนะถ้าเกิดเรื่องนี้ถ้าถามอ๋องอ๋องรู้สึกว่าคิดมากไปนิดนึงจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรถึงกันเลยก็ได้อ่ะอันเนี้ยเนาะบางทีเราก็ต้องอาจจะเปิดใจกว้างๆด้วยนะครับทุกคนครับ